ะมายามลีย่ำเดือนเมษาพี่น้องอัศจรรย์แห้งหยาหลายอู้พี่เด้เอาย่ำจักรอบแล้วลุงป้าสวัสดีจ้าย่ำสี่รอบแล้วสี่รอบแล้วมื้อนี้ตกใจเอาขึ้นมาแหละตัวนึงบ่ปลาคอยใหญ่ปลาคอยใหญ่อู้นี่พี่น้องมันขนาดแรงๆอันแล้วฝนมามือเดียวมันยังมีปลาอยู่เนาะลุงเป่าเนาะใส่บ่ทันนี่ใส่เครื่องเดียวนี่มันไปบ่ได้บ่เอาไปแยงมาปูเครื่องเดียวนี่โอ้ถอดออกว่าสิเฮ็ดใหม่จ้าว่าสิซ่อมใหม่คุณเพิ่นมาก่อนซะแล้วบัดอุ้ยเพิ่นมาเอาอยู่รีพี่ซัมพ่อบ่เห็นเพิ่นลงไปหน้าทางนั้นเนาะทางนั้นรีมันห่างแล้วมันแม่นเอาแยงไปปูมันก็ได้บ่เออบ่ปูแยงนี่คือโอ้นี่มันก็แยงมาพุ่นนั่นปลาดุกลงมาแล้วพี่น้องพี่อุ้ยมันก็ขึ้นได้เด้นี่เด็กคนนั้นล่ะลีกะห่างเนาะห่างตัว3ปีแล้วอ้าวมื้อนี้มายามลีวันที่2เมษาพี่น้อง2เมษา2565จ้ะปกติเฮาสิยามช่วงไหนลุงเป้าช่วงเดือน11เข้าเหลืองเนาะเข้าเหลืองจ้าเข้าทอกเข้าทอกเดี๋ยวปีนี้มันเข้าบ่ได้ว่ามันมาก่อนจ้าอู้ลุงเป่าอันเอาไว้ให้ปิ่งในเด้อเดี๋ยวสิไปเอาน้ำเอาสิปิ่งไปจังหันปูเราอยากแล้วว่าใครได้ปลาปิ่งมาในเด้อแล้วว่า ยังเหงื่อไปหันกระไรเกือบทุกปลาขาวบ่ยังเหงื่อหลายบ่ยังเหงื่อมันมาเข่านี่หลายบ่หลายแล้วมันสิเพิ่งจะปูปลาปิ่งมันร้อยน้ำหนักพี่น้องไอ้บ่มันเนี่ยมันกำลังหนักมากเชียวแหละเออมันสิปลาได้จังหวะรีตัวคนบ่ได้ไปที่ล่ะน้ำกำลังมาเสือแหลกเนาะต้องมาหุบออกบ่ลุงเป่าเออหุบออกดูบ่เซาแล้วจ้าสิไปสิพี่น้องแม่นจังได๋มันก็มีคือเก่าอุดมสมบูรณ์คือเก่าเนาะบ้านเฮาเนาะปลาบางคนเพิ่นว่าโอ้ยเฮ็ดรีแนวนี้ปลามันดับแนวเพิ่นว่าลุงเป่าบ่ดับดอกเนาะเพราะว่ามันตะปองลงมานี่เฮ็ดไว้หน่อยเดียวพี่น้องแล้วก็มันก็ไปได้ทั่วนะบ่แม่นว่าปลามันสิลงมันแต่หนีเนาะลุงเป่าเนาะลวดเพื่อทีมแล้วผมจ้าเออเบิดลวดมันลวดว่าแม่นทะเลสาบพี่น้องเอ้ยตกเมื่อวานวันที่1เบิดมื้อมื้อคืนอีกเบิดคืนมันแห้งจ้า1วัน24ชั่วโมงพอดีเนาะลุงเป่าเนาะพี่มันตกเบิ่งเราจับปลาพี่น้องเฮาเคยมายามพูนช่วงเขาถ้าพายุเขาก็เขาเขียวเนาะรอบนึงเนาะเขากำลังสิม่านแม่นบ่ลุงเป่าเอออีกรอบนึงก็คือพูนเขาเหลืองแล้วพี่น้องเด้ได้ปีละ2เทือปีนี้วาดมาก่อนหมูเลยพี่น้องอันนี้บ่แดดก็ยามมันก็ลงคือเก่าเนาะลงแล้วล่ะลงเบิดมือได้ลงอยู่เบิดมือเขาทาแฮะนี่ล่ะโอ้มีฮอดกบฮอดอันนี้พุ่นตัวน่ะเกียดบ่เกียดหน่อยลงมาบักหลายนึงซ่อมแซมรีบ่ทันเนาะลุงเป่าใส่วิธีเอาผ้าแยงมากางเอาเฮ็ดบ่ทันครับแม่งใส่เครื่องเดียวสำนักบ่ใส่ชุดหนาเด้มาใส่ตอนไหนนี่มื้อเช้านี่บ่ฝนแห้งๆนั่นบ่แล้วสวยแล้วสวยแล้วโอ้ข้างหน้านั้นบ่มีแขเด้นั่นบ่เอ้ามันออกไปกับไฟเนาะตัวมันอยู่ก็จังกินมันเพราะอันไม้อันนี้แขนี่มันผูเบิดทั้งนึงมันผูเบิดนี่พี่น้องนี่ไม้ทั้งไต่นี่เราเลยเอาผ้าเขียวมากางเอามากางเอาได้กินคือเก่าได้อยู่ได้กินอยู่เอาแล้วกดเฮ็ดออก1ทีเราเพิ่นนี่1ยูนนึงสิกดเฮ็ดหมื่นกว่าป๊าดอัดหมู่บ้านก่อน 30,000 เออมีคนโทรมาสั่งแน่อยู่บ่บ่มีเนาะมันเศรษฐกิจบ่ดีเนาะลุงเป่าเนาะใครก็บ่กล้าลงทุนพี่น้อง
ลงทุนกับฟังฟังเบิ่งเนาะลุงเป่าปลารสก็มีหลายตัวพี่น้องนะปลารสนี่มันดุมดขี้ตมได้เนาะลุงเป่าบาดฝนมามันก็ขึ้นมาเองเนาะปลาเล็กปลาหน่อยมันอาจสิอยู่น้ำสาที่ยังมีน้ำอยู่นะพี่น้องน้ำสาเนี่ยเราต้องเป็นสาเนี่ยจ้ะหลวนมาเบิดจ้ะสาไผ่กับพวกท่านสูบท่านกินเป็นไหนเนาะมีสาเราเองนี่ก็มีพี่น้องซ่อนน้ำยันบุรีวานนี่ดอกปีนี่เป็นเนี่ยโอ้ยสิเป็นตาเจ็บแอลใช่เนาะมันเป็นมาบุบง่ายได้ตัวนี้เนาะมันอิ่มน้ำแหละถ้าโต๊กสั่มมามันก็สีอยู่ได้เนาะลุงเป่าเป่งบ่ออกเนาะบัดนี้บ่ออกบ้านบ่ได้พี่น้องจ้าบ่ได้ถือไม้มานำพี่น้องได้ยินบ่เนาะสิปลาเข็งปลาเข็งหรือปลานิ่นใหญ่น่ะพี่น้องอู้ยนี่ปลาคอต้องงามอยู่เนาะจ๋าเนาะปลาคอเที่ยวเลี้ยงในปลาดุกบ่อมีแต่ปลาเลี้ยงมือเขาใหญ่มากน้ำอุ้ยมาหิ้วเลี้ยงปูบ่อเลี้ยงปลาเนี่ยโอ้แสดงว่าถ้าจับอยู่นี่ก็ได้อีกอยู่เลยได้นี่เนาะเบิ้งพี่น้องทะลุทะลุมันลงมาใหม่เรื่อยนี่เป็ดหงาด้วยยังเหงื่อเนาะมันต้องมีผู้นึงหับม่วนนั่นข้างนอกไปเก็บเนาะลุงเป่าแม่นหับออกนั่นปลาขาวปลาย่ำนี่มันบ่ลุงเป่ามันอยู่แต่ปิงอยู่นี่บ่ทำไม่จะใครโอ้เอาหักไข่เฮาก็บ่ได้กินเบิดสุดโตดอกเนาะโอ้แล้วเฮาก็มันก็ไปทั่วทีบแล้วพี่น้องเบิ่งน้ำที่อันทายคลิปมื้อนี้ล่ะมันไปทั่วทีบเลยก็ว่าได้เฮาก็กินแน่นิดหน่อยพุ่นน่ะฮู้ปลาขาวก็แม่งามนั่นปลาเข็งใหญ่ปลาเข็งใหญ่บ่บัวลงมาบังหันเนาะแม่นบ่จักนั่นโอ้ยอันสอนปลาเก็ดสิใส่ผุ่นบ่ปลาคอปลาเข็งมันโดดเก่งโอ้มันจะใส่ผีบ่ได้ที่หลังโดดออกจ้ะถ้าฝนเศร้าไปเลยคือมื้อนี้ฮ้อนมื้ออื่นนี่ยังสิลงบ่ลุงเป่ายังลงอยู่บ่อุ้ยเดี๋ยวมื้ออื่นเอิ้นมายามอีกแน่เด้อปวดเครื่องเขียดเครื่องปลาเขียดปล่อยไปเนาะเขียดมู่มาเรื่อยกลางคืนได้มายามบ่จ้ะมาอยู่มื้อแลงมื้อแลงเนาะค่ําบ่ค่ําจักหน่อยก็มาอีกค่ําจักหน่อยก็มาอีกเดี๋ยวสิให้เตมานําเตขึ้นมาเอาพามาเบิ่งซ้ํานี่ล่ะพี่น้องเดี๋ยวรอบหน้าจังมาเบิ่งใหม่เนาะลูกเป่าเนาะเดี๋ยวสิไปซื้ออยู่งานเล่าไปปิ่งเอาไว้เด้อจัก50บาทเด้อปิ่งขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมจ้าเอาบรรยากาศบ้านๆเฮารีผีและพี่น้องในคนเอิญภาษากลางบ้านเฮาเอิญรีดักปลาธรรมดานี่แหละกับพ่อได้อยู่ได้กินจ้าอย่าดราม่าเด้อพี่น้องคลิปนี้เพราะว่าน้ำมันกว้างใหญ่ไพศาลแห้งมันเฮาจงปองไหวแค่หน่อยๆเดียวนึงจ้าคลิปหน้าพอกันไหมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้สวัสดีจ้า